ไปดูข่าวเรื่องของการทำมาหากินจากอาหารป่ากันบ้างครับตอนนี้ฟ้าฝนกำลังตกใช่ไหมครับจากฤดูร้อนนี่นะจะเข้าสู่ฤดูฝนข้างหน้าแล้วก็ปรากฏว่าฟ้าฝนตกลงมานะครับของป่าออกเยอะต้นไม้ต้นไรนะครับก็จะเริ่มเติบโตประเภทสัตว์ป่าอึ่งอ่างครับกำลังออกเยอะบางคนชอบกินไข่เอาอึ่งอ่างมาปิ้งนั่นแหละนะครับมีทุกเมนูเลยนี่นะรายได้ดีมากครับเป็นกอบเป็นกำครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ขายอึ่งอ่างสดๆครับริมถนน304โคราชกบินบุรีที่ตำบลสะแกราดอำเภอปักธงชัยโคราชนั่นเองใช่ไหมครับนี่นะท่านผู้ชมดูภาพกันละกันนะครับเขาเรียกว่าอึ่งเผาเห็นไหมอึ่งมีทั้งย่างมีทั้งสดด้วยถ้าเป็นไม้เป็นไม้นะครับเลือกเลยนี่นะอึ่งนะครับไม้หนึ่งก็มีอยู่4ตัวถามว่าไม้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งโอ้ยแพงมากครับนี่คุณลุงพงครับคุณสิริพงแดงอุไรชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียวนะครับบอกว่าฝนตกทุกอย่างต่อเนื่องเอามาเลยครับที่เห็นอยู่นี้ปลาร้าเอิงหรือเรียกว่าร้าเอิงนี่ครับกระปุกละ100นะครับมันออกมาจากภูเขาโน่นครับพอออกมาเยอะเอามาจับขายปรากฏว่ามาย่างขายนะครับ4-5 ตัวนี่นะตัวใหญ่ๆนะครับไม้หนึ่งนะครับอร่อยกินกับข้าวเหนียวไม้ละร้อยละร้อยถ้าเป็นอึ่งสดๆนะครับในกะละมังนี่นะนะครับมีกิโลนึง350 บาทครับมีไข่ทุกตัวรับรองแต่ถ้าเป็นอึ่งคละครับมีไข่บ้างไม่มีไข่บ้างนะครับนี่นะกิโลละประมาณสัก200กว่าประเภทตามที่เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงทำไมนะครับต้องใส่ไอ้นี่นะคุกๆเอาไว้นะครับเพราะว่าเอาเป็นดินธรรมชาติลักษณะเขาอยู่นี่นะเอามาเลือกเลยครับนี่ช่างๆกิโลนึงประมาณสัก 6-7 ตัวลุงพงบอกไว้เลยครับปีนึงขายได้ครั้งเดียวรู้ไหมว่ารายได้เท่าไหร่ครับนี่นะประมาณสัก 50,000 เป็นอย่างต่ำถึง 70,000 บาทต่อวันคนเดินทางกับช่วงสงกรานต์พอดีเข้ากรุงเทพซื้อมาฝากกันนะโอ้ยรายได้ดีผมก็เลยหาข้อมูลเลยครับไข่ปลาคาเวียร์เอาเหอะต่างประเทศเศรษฐีกินครับกิโลละเป็นแสนแต่ปลาเรียวเซียวนะครับไข่ปลาเรียวเซียวไข่ปลาเรียวกิวนี่นะบ้านเราที่นิยมกันครับกิโลเพียง140กว่าบาทเท่านั้นเองสู้อึ่งอ่างไม่ได้เลยนะต้องหาสู้อึ่งอ่างไม่ได้เลยครับนี่ตอนนี้กำลังมาแรงมากนะครับอ้าวปีนึงก็มีครั้งเดียวนะครับร้าอื่นก็ไปเลยนะครับนี่อร่อยมากเคยกินไม่เคยแต่ต้องถามพี่สุวิทย์ว่าพี่สุวิทย์เคยกินอึ่งอ่างเนี่ยอึ่งอ่างเลี้ยงกับอึ่งอ่างธรรมชาติรสชาติแตกต่างกันมากไหมคะอึ่งอ่างเลี้ยงไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันไม่อร่อยนะครับต้องกินแบบอยู่กับธรรมชาติมันกินแมลงว่าอย่างนั้นอร่อยครับผมกินทุกสิ่งทุกอย่างนะกินจะร้องได้อยู่แล้วอึ่งอ่างเหมือนอยู่นะคะพี่สุวิทย์เออหน้าฝนฤดูนี้ต้องไปกินนะเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวตัวลำพองพองขึ้นพองขึ้นนะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม